สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะจากป้าวันเพ็ญนะคะจากเรือเอ็มจุนนะคะก็เดินทางไปเรื่อยนะคะคือในรูปเนี้ยอย่าไปสนใจมันคือป้าขี้เกียจหาแบ็คกราวด์แล้วก็นะคะก็คือให้เห็นอะนะว่าทะเลซ้ายก็ทะเลขวาก็ทะเลข้างหน้าก็ทะเลแล้วก็มีชีวิตแบบเรียบง่ายแบบเน่าๆนะคะชีวิตการที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายเนี่ยป้าชักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความสุขอ่ะนะคะขณะที่ว่าป้าอยู่ที่สวีเดนนั้นนะคะป้าก็รู้สึกว่าป้ามีความสุขนะเพราะว่าสวีเดนไม่ต้องมีการแข่งขันกันนะคะเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวคือต้องสวยตลอดเนี่ยไม่ต้องนะคะคือเราเห็นความเรียบง่ายของคนเราเริ่มซึมซับเราเริ่มสบายสบายไงตอนที่อยู่ดูไบยอมรับว่ามันก็คุยเรื่องส่วนตัวให้ฟังนะคะว่ากินง่ายอยู่ง่ายอ่ะถูกใจมนุษย์สิ้นสุดปัญหาสบายใจตลอดเวลาของป้าเนี่ยมันมาถึงอีกจุดนึงจุดที่มันสบายกว่าเดิมคำว่าสบายกว่าเดิมคือไม่ต้องสนใจอะไรเลยอ่ะนะคะหัวนี่ถ้าไม่คันไม่หรือว่าถ้าไม่ถึงท่าน้ำป้าไม่สระนะคะไม่ถึงท่าเรือที่เราไปเช่าจอดนะคะเพราะว่าเราเขาจะมีที่ที่ทุกที่นะคะให้จอดนะคะทางพวกเราก็เสียเงินให้เขาจอดแล้วก็จะมีน้ำนะคะแล้วก็มีไฟฟ้าสายตรงมาให้พวกเรานะคะนอกจากเติมน้ำเต็มเรือแล้วเรายังต่อสายตรงมาเพื่ออาบน้ำสระหัวเขาเรียกว่าจัดเต็มอาบน้ำร้อนกันจัดเต็มจัดหนักอะค่ะเพราะทำจากไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเราอาบน้ำจากที่เราต้องปั่นไฟกันเองนะคะมันมีเครื่องปั่นไฟจากเรือเอี้ยมจุนของเพื่อนนะคะเรือลำที่ป้าอยู่ตรงนี้ป้าอยู่ท้องเรือเนี่ยคือเป็นที่ที่เงียบๆไงนะคะป้าก็คือมีบริเวณนิดนึงเขารู้ว่าป้าออกมาลงมาก็มาบันทึกเสียงส่งถึงเพื่อนๆนะคะคือสบายขึ้นอ่ะชีวิตสบายขึ้นมากๆคือไม่ต้องสนใจอ่ะทุกคนก็ไม่สนใจนะเพราะว่าอะไรอ่ะคนที่จะใกล้เราที่สุดคือสามีเราสามีเราก็เน่าเท่าเราก็เน่าเท่าสามีเน่าพอๆกันก็คืออยู่ด้วยกันได้แล้วทุกคนก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะมันมีความสุขไปอีกแบบนึงตอนแรกๆยอมรับว่าเฮ้ยมันอยู่ห่างกับโลกโซเชียลเนี่ยมันคิดถึงเพื่อนนะไม่ได้คุยกับเพื่อนนะไม่ได้คุยกับหลานนะที่สำคัญคือหลานนะคะหลานสาวป้าเนี่ยมนุษย์เหงือกเนี่ยถ้าเกิดพลาดสกายหาเนี่ยนะจะยิ้มเหงือกบานเชียวป้าถึงเอารูปวางไว้ให้นะคะเดี๋ยวเอาถ้าเกิดว่าหาได้ก็จะวางให้ดูนะคะมนุษย์เหงือกเนี่ยเป็นคนสำคัญในชีวิตป้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าเฮ้อเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมขอให้ได้คุยกับมนุษย์เหงือกนะคะมนุษย์เหงือกคนนี้เป็นนางเป็นเลือดไวกิ้งนะคะผสมนครปฐมค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะคือความสบายเนี่ยยังไงเราก็ไปไหนกันสองคนนะคะชีวิตคนที่แท้จริงเลยจริงๆเนี่ยก็คือไม่ต้องไปแข่งอะไรกับใครอ่ะแล้วอยู่ในเรือนี่ต้องแข่งกับใครอ่ะไม่ต้องสบายสบายมีอาหารให้กินมีเบียร์ให้ดื่มมีไวน์ให้เดิมมีข้าวให้กินนะคะแล้วมากับเพื่อนที่รู้ใจนะคะใช้ว่าเพื่อนที่รู้ใจถ้าไปกับรถบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับเพื่อนขนาดนี้นะคะมันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ยังเหมือนโดดเดี่ยวนะคะกับการที่จะไปรถบ้านเนี่ยรถบ้านนี่ต้องรถใครรถมันก็ไปคนละคู่ละคู่ใช่ไหมโอกาสที่จะคุยกับเพื่อนเนี่ยมันก็มีได้น้อยแต่ถ้ามาเรือเอี้ยมจุนแบบเนี้ยนะคะนี่ไงฝรั่งน้อยสเตลล่าฝรั่งน้อยนะคะอ้าวสเตลล่าฝรั่งน้อยอู้ถ้าบอกป้าพัตป้าสกายหาก่อนนะสเตลล่าฝรั่งน้อยอู้เขานี่จะดีอกดีใจว่าโอ้ยยายมาแววยายมาแววคิดถึงยายอันนี้ตอนนี้เขาเดือนนึงนะคะหาได้ตรงนี้เจอตรงนี้ก็เอาตรงนี้ฝรั่งน้อยมนุษย์เหงือกเดี๋ยวจะหาอีกใบนึงนะคะ
คือจริงๆป้าเนี่ยคิดถึงหลานแต่เราก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยคนที่เขาไปทำงานต่างประเทศกันแล้วเขาจากลูกไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรใช้โทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์นะคะจดหมายแต่แลปแก็บเนี่ยกว่าจะเขียนนะกว่าก็จะพาลูกไปถ่ายรูปแล้วส่งไปให้เนี่ยอันนี้เราไม่กี่วันนะคะเราก็เจอลูกเจอหลานละลูกไม่แคร์หรอกไม่สนจิ้วมันหรอกสนหลานค่ะสนหลานนะคะอุ้ยมนุษย์เหงือกเนาะคือเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าป้าน่ะสบายดีแล้วไม่แน่หรอกนะคะคือตอนนี้ป้ากับสามีเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มมีความสุขกับการที่อยู่แบบเรียบง่ายแบบเนี้ยแล้วเพื่อนๆก็เหมือนกันนะแล้วเรามาด้วยกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขอะแล้วป้าก็บอกนะไอ้ที่มันจะไม่ถูกใจกันตลอดมันไม่มีเนี่ยแต่เราไม่เคยมีปัญหากันเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนก็มีความอายุกันแล้วเนี่ยนะคะเวลานั้นเราก็นะก็คือต้องมีคนแบบเงียบกันไปบ้างมันจะมีปัญหาเรื่องเดียวละค่ะเรื่องการทำกับข้าวนะคะเรื่องทำกับข้าวเรื่องโน่นเรื่องนี่นะคะนี่นี่หรือจะไฟโอ้โหหลานสาวป้านะคะโอ้โหมนุษย์เหงือกมนุษย์เหงือกดูรูปนี้กันดูรูปนี้หรือจะไฟนะเห็นไหมคะน่ารักขนาดไหนจะไม่ให้ป้าหลงรักได้ยังไงอะนะคะป้าเนี่ยห่วงที่สุดคือการไม่ได้ดาวน์โหลดไม่ได้ดาวน์โหลดคลิปหลานนะคะแล้วเวลาที่ป้าไปจอดตรงไหนก็ช่างนะสามีเนี่ยจะรีบบอกเลยนะเดี๋ยวไปหาร้านกาแฟนะเธอหรือมึงก็ไปขอที่ตรงไหนก็ได้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ว่าให้ป้าห่วงเพื่อนนะคะให้ป้าเนี่ยไปดาวน์โหลดหลานมาแกรักหลานเพราะว่าเจสเตลล่าเนี่ยแกน่ารักจริงๆค่ะก็ไม่เห็นแล้วดูหน้าเด็กเห็นไหมหน้าเด็กเขาบอกอาการนะเขาไม่พอใจเขาบอกอาการเนี่ยหรือจะไฟนี่เห็นไหมกับกระต่ายเนี่ยเห็นไหมดูหน้าเขาดูหน้าเขาโอ้โหนะคะให้ดูค่ะมีหลานน่ารักที่สุดๆเลยนะคะหลานอยู่ที่สวีเดนมันก็เป็นเลือกโชคและดวงชะตาก็พาไปแบบเนี้ยนะคะคือแต่ว่าลูกเขาก็มีครอบครัวของเขาลูกๆเขาก็มีครอบครัวของเขาเราก็มีครอบครัวของเรานะคะส่วนป้ากับคุณลุงเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตสมเหมาพเนจรเนี่ยกันไปสักพักนึงป้าถึงบอกกับทุกคนแล้วนะคะว่าป้าตอนนี้เริ่มชินกับการที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ว่าถ้าป้าอยากจะติดต่อกับพวกคุณนะคะป้าก็เนี่ยส่งเสียงสดๆมาหาพวกคุณนะคะเอ้ยป้ามาแล้วนะแล้วถึงเวลาที่ป้าอยากฟังอะไรป้าก็ไปดาวน์โหลดว่ามีเรื่องอะไรที่ป้าจะเอามาพูดต่อป้าก็ไปดาวน์โหลดเอามานะคะแล้วก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยที่ป้าไม่สามารถตอบคลิปหลังไมค์ทันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะคะการที่ป้าไปร้านกาแฟหรือว่าคือที่พวกคุณต้องเข้าใจนะคะที่ประเทศไทยอ่ะเดี๋ยวจะได้ป้าเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงบอกว่าถ้าใครนั่งนานเนี่ยกูเก็บเป็นพันนะเราต้องคิดถึงว่าเขาต้องทำมาหากินของเขานะคะไม่ใช่บอกโอ้โหเรานั่งได้แล้วกูยึดสถานที่กูยึดอินเทอร์เน็ตมึงเลยอินเทอร์เน็ตอ่ะเขาแชร์ฟรีอยู่แล้วแต่โต๊ะเนี่ยถ้ามันร้านมันเต็มน่ะเราก็ควรแบบแหมงั้นนู้นก็ต้องเรื่องมารยาทไม่ต้องไปบอกหรอกจิตสำนึกนี่ไม่ต้องไปบอกกันหรอกให้มันรู้มันเสียงเขาเรียกกันข้างบนเรื่องแบบนี้ไม่ต้องบอกกันนะคะอยากให้ดูมนุษย์เหงือกเขานางเขาออกรถใหม่เขาจะมาโชว์เอ๊ะไปไหนนะป้าพยายามจะเอารูปให้ดูนะคะหาไม่เจอก็ไม่ต้องดูเนาะมนุษย์เหงือกน่ารักยิ้มในเหงือกบานอันนั้นๆๆๆเจอละเดี๋ยวดูซิว่ามีกี่รูปนี่โอ้โหเป็นไงคะมนุษย์เหงือกหลานป้าเดินได้แล้วค่ะฝึกเดินแล้วค่ะคุณยายคุณยาย
สเตลล่าออกรถใหม่ค่ะดูเด็กว่าต่อยรถใหม่มาโอ้โหดิฉันนะคะถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเขาถามว่าเอ้ยจอดเรือเนี่ยถ้าเกิดมีเวลา 2-3 วันเนี่ยจะไปไหนโอ้ป้าก็บอกว่ากูไปหาหลานกูเด้แต่ยะนี่โอเคค่ะให้ดูน่ารักไหมอ่ะนางออกรถใหม่อ่ะนะน่ารักหลานยายมัดจุกนะเหอมี3ทรง3โมเมนต์ไงนะคะเนี่ยคิดถึงนางคนเดียวแหละตรงอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจนะคะว่าบ้านเนี่ยก็รักทุกคนนะแต่ก็รักพิเศษก็คือรักหลานนะคะแล้วสิ่งที่ป้าพูดทุกอย่างเลยในเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของความรู้สึกจริงๆของป้าหรือว่าป้าเกิดมาเพื่อพูดป้าก็ไม่รู้นะคะแล้วป้าก็สบายใจที่มึงจะทำไงก็เรื่องมึงสิคือมันตามล่าทุกๆคนที่พูดเรื่องของมันไม่ถูกใจพวกมันแหละแต่ตามล่ากูไม่ได้อยู่ในหน้าน้ำไทยมันจะทำอะไรกูได้คนไล่ล่าคนไปทั่วพวกศักดินานี่จริงๆเลยแต่เขาคิดนะว่าสมัยนี้มันเสมือนสมัยโบราณก็ดูสิที่ป้าให้ดูเนี่ยแค่ตัวอย่างบางจอนป้ามีคลิปด้วยนะคะก็คือสมัยก่อนต้องส่งจดหมายการทำอะไรก็ช่างมันก็เลยช้าแต่เดี๋ยวนี้ไวป้าอยู่ตรงไหนของมุมโลกก็ขอให้คิดว่าป้าเนี่ยอยู่กับคุณอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณอยู่ใกล้ๆตัวคุณอยู่ในประเทศไทยนะคะคิดแค่นี้พอสำหรับป้ากับลุงนะคะก็จะใช้ชีวิตง่ายๆกันแบบนี้อีกสักพักหนึ่งนะคะไปกับเพื่อนตามที่เราสัญญากันไว้แล้ววันหนึ่งแต่ตอนนี้ป้าบอกตรงๆเลยว่าป้ามีความสุขกับการที่ตัดจากโลกภายนอกบ้าง 2-3 วันนะคะกับการที่ตัวติดยึดกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีนะนี่ป้าเนี่ยขนาดดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตมานะคะเรื่องราวต่างๆโน่นนี่นั่นอ่ะป้าดูมันแทบไม่ทันเลยเพราะว่ามันไม่มีเวลามันมีเวลาทำอย่างอื่นมากกว่านะคะก็มาทักทายกันให้รู้ว่าป้าเนี่ยสบายดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นทั้งเงียบหายไปบ้างคือป้าไม่มาให้กำหนดแล้วว่าเมื่อนั่นนะเจอกันเมื่อนี่นะเจอกันอย่างเที่ยวก่อนป้าคิดว่าคือมันน่าจะเขาเรียกว่าโปรแกรมมันเปลี่ยนค่ะคำว่าโปรแกรมมันเปลี่ยนหลายวันเลยถึงป้ากลับมาได้ที่คุยกับคุณนะคะถึงตอนนี้ป้าไม่ให้คุณต้องรอเพราะป้าตอนแรกเขาบอกว่า10กว่าชั่วโมงจะถึงเมืองนั้นเมืองนี้ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางกันพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยแน่นอนอย่าว่าแต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยค่ะสัญญาณมือถือยังแทบไม่มีบางครั้งนะคะเพราะฉะนั้นการติดต่อแต่ป้าก็บอกแล้วว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะกับการที่ไม่ต้องรับรู้อะไรเลยอ่ะเอาอยากดูอะไรก็เอาโหลดๆมาอยากจะดูอาจารย์ยอดก็โหลดมาอยากจะดูข่าวดังย้อนเวลาก่อนโหลดมาอยากจะดูไอ้ข่าวของสลิมก็โหลดมาอยากจะดูข่าวของพวกอาจารย์ประวงประวินอยากจะดูข่าวของใครต่อใครที่เขาพูดออกมาดีๆอยากจะดูป้านงอยากจะฟังป้านงป้านิงก็ไปโหลดมาแล้วก็สบายฟังแบบชิลๆนะคะเดี๋ยวจะให้เนี่ยป้าเนี่ยของป้านิงนี่ยังฟังไม่เดี๋ยวนะคะเนี่ยป้าคุณก็รู้ว่าป้าโหลดมาเยอะแยะเลยนะคะเท่ากับไม่ห่างจากพวกคุณป้าเข้าใจนะคะคนที่ประเทศไทยอิจฉาป้าเป็นแถวเลยป้ากับป้าหนิงมีสิทธิ์พูดแต่พวกคุณไม่มีสิทธิ์พูดเพราะมันเกี่ยวเนื่องด้วยหน้าที่การงานหรือว่าเขาเรียกว่าอยู่ให้เป็นในประเทศไทยก็หลังที่เขาพูดว่าหลังจากที่เผาในหลวงก็ตัวใครตัวมันได้ยินเสียงป้าหนิงไหมตอนนี้โอเคหรือยังคะโอเคครับป้าหนิงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นวุ่นวายวุ่นวายเสียงกล้องหน้ากล้องหลังอาจารย์ก็เลยต้องติดโปรแกรมออกไปก่อนอาจารย์ป้าหนิงป้าหนิงอันนี้เดี๋ยวค่อยมาฟังกันนะขอป้าหนิงชั่วโมง41นาทีที่ฟังอยู่ได้ยินสัญญาณก็ส่งข่าวหน่อยนะสัญญาณเสียงพอเหมือนเอาป้าหนิงมาด้วยเลยชัดหรือเปล่านะชัดป้าหนิงเวลาพูดจะแม่งคือเยี่ยมไม้ป้าแม่งไม้เน่าคือไม้ป้านี่แม่งเขียวครึ่งเขาเรียกว่าเขียวครึ่งเออเยี่ย
แน่ตังจะไปซื้อไหมยังไม่ได้ซื้อสักทีอะไม่มีตังอ้าวรับบริจาคนะคะใครอยากจะปะบริจาคค่าไม้เอาไม้อย่างดีให้ป้าหนิงหน่อยเพราะแกใช้เยอะเหลือเกินไม้แกเนี่ยวันนี้ผู้ไปติดต่ออาบังเอาไว้เนี่ยมึงอาบังจอมแฉเออแต่แกจะมาแฉใครหรืออะไรเราไม่รู้อะแต่เราก็ต้องไปลากมาคุยด้วยเลยดานะตามนั้นนะป้าหนิงนะเห็นไหมป้าให้ดูเป็นตัวอย่างว่าป้าพกคนมาทุกป้าพกเพื่อนมาเยอะนะคะพกเพื่อนมาด้วยหรือพกเพื่อนมาด้วยหรือเดินทางแค่นี้ก็ต้องพกเพื่อนมาด้วยนะคะป้าพกเพื่อนเยอะมากนะคะวิเคราะห์กรณีตัดสินยิ่งรักโดยอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์นะคะศึกชิงบัลลังก์ในประเทศโอ้เยอะมากเฉพาะคลิปตรงนี้นะคะแล้วยังมีคลิปหนังเรื่องยาวหนังไทยหนังตลกสารพัดเสียงคลิปสลงสลิมอะไรที่ป้าดูได้มาได้ป้าพกหมดเลยเนี่ยเหมือนกับพกเพื่อนมาด้วยเหรอพกป้าหนิงมาด้วยเหรอมาแค่นี้ก็ต้องพกป้าหนิงมาด้วยคือป้าหนิงเนี่ยเขาลงคลิปทุกวันเราไปดาวน์โหลดทีนึงก็ได้เยอะเลยแล้วก็ฟังเพลินเหมือนไอ้หนิงมันไปไหนก็ไปกับเราอะประมาณนั้นนะคะค่ะทักทายกันนะคะว่าป้ายังอยู่ดีมีสุขสบายดีนะคะแล้วก็แค่มันแค่ว่าไม่ได้คุยกับหลานทุกวันเออแต่คุยกับหลานทุกวันก็เบื่อนะแต่หลานจำได้คุณเชื่อปะคะป้าหายไปตั้งหลายวัน 5-6 วันมาโผล่มาทีนึงล้อยกเอวกันดีจุ๊บจุ๊บโอ้โหคุณเอ้ยเขาจำหน้าไม่ได้นะคะแต่เขาจำเสียงได้ยิ้มในเหงือกบานโคตรของโคตรบานเลยเป็นคนที่ชัดเจนมากยิ้มกำลังยิ้ม7เดือนนะคะหลานสาวป้า7เดือนเนี่ยออกรถคันใหม่นะเต้นดึ๋ง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 ฟังเพลงไปเต้นไปแล้วป้าก็เป็นโหลดมาป้าเลยไม่เหงานะคะไม่ต้องห่วงป้านะคะป้าไปกับพวกคุณเหมือนกันละค่ะพกป้าไปด้วยนะไปไหนก็พกป้าไปด้วยสวัสดีนะคะจุ๊บจุ๊บ